าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีการศึกษา2561จำนวน 2,000 รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลระหว่างวันที่17ถึง28ธันวาคมพุทธศักราช2561ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์มหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโทรศัพท์035-248-000 www.mcu.ac.th เจริญพรค่ะคุณโยมวันนี้มีอะไรติดขัดลดละไว้แล้วกลับมาดูหน้าที่ตรงนี้วันนี้แม่มีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวตามแนวธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะก็คือหัวข้อเรื่องการให้ทานการให้ทานนั้นมี3ประเภทประเภทที่1คืออมิสทานอมิสทานก็คือการให้ทานที่เป็นวัตถุ 2. การให้ธรรมะเป็นทานให้ธรรมะเป็นทานก็คือเราให้แนะนำใช้คำพูดแนะนำบอกกล่าวชักจูงผู้อื่นให้มีความเลื่อมใสศรัทธาในความดีนะคะ 3. การให้อภัยทานการให้อภัยทานนั้นต้องใช้กำลังใจที่เป็นพื้นฐานของคนที่มีสติสมาธิและมีปัญญาดีก็สามารถที่จะให้อภัยทานกับผู้ที่ทำให้เราขุ่นข้องหมองใจได้เช่นการสละความโกรธความหงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์ของเราถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็วิธีการให้ทานที่มีบุญมากเลยนะคะก็มี3ประการเช่นกันคือ1วัตถุบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ก็คือได้มาโดยที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือให้โดยเจตนาไม่ได้หวังผลตอบแทน 3. บุคคลบริสุทธิ์ก็คือคนที่เราให้เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในศีลมีคุณธรรมผลทานเนี้ยจะมีบุญมากและเห็นผลทันตาในชาติปัจจุบันสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านคงมีโอกาสได้เป็นผู้ให้ทานและได้มีอานิสงส์แห่งทานนั้นมีบุญมากเจริญพรค่ะทุกท่านคุยกับท่านแม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลนะครับประธานวิธีโพธิวนานะครับก็จะมาพูดถึงแรงบันดาลใจที่ท่านแม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลเนี่ยมาทำแล้วก็มาเป็นผู้ที่นำพาญาติโยมมา
ช่วยกันอุปถัมภ์ในการจัดงานวิปัสสนาครั้งนี้นะครับค่ะต้องบอกว่าแรงจูงใจในการที่ได้นำพาญาติโยมแล้วก็หมู่คณะมาตั้งโรงทานก็ต้องบอกว่า1ความปรารถนาของแม่ชีนัทนะคะปรารถนาบรรเพ็ญตามรอยแม่วิสาขาเป็นผู้อุปถากพระพุทธศาสนาแล้วก็ในฐานะที่เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไปตรงไหนเราก็ต้องมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมศูนย์รวมของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั่วโลกที่มาเรียนและได้มาเข้ากรรมฐานในทุกๆปีแม่ต้องบอกว่าเท้าความหลังเมื่อ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วค่ะ30ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มจากข้าวหม้อแกงหม้อชวนพี่น้องเครือข่ายที่สนิทกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพแบบสมทบมาโดยตลอดก็เพิ่งมาเต็มตัว10ปีนี้นะคะเพิ่งจะมาเต็มตัวตอนที่ได้มีโอกาสเปิดมูลนิธิโพธิวันนาขึ้นมาก็เลยได้มีศรัทธาญาติโยมรู้จักเรามากขึ้นเลยทำให้มีโอกาสกำลังมากขึ้นเรียกว่ากำลังเสริมก็ตั้งปฏิฐานว่า1ปี1ครั้ง1ล้านบาทในการตั้งโรงทานให้กับพระนิสิตที่ได้มาเข้ากรรมฐานถือว่าเราได้มาปลูกข้าวนาปีนะคะปลูกข้าวนาปีณสถานที่แห่งนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนลูกๆนะคะคุณญาติโยมทั้งหลายหรือแม้แต่พระคุณเจ้าที่ดูรายการอยู่นิมนต์นะคะพาลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาลงทุนลงแรงปลูกข้าวนาปีร่วมกันผลของกุศลอย่างที่หลายๆท่านเคยศึกษาแล้วก็อาจจะรู้มาบ้างแล้วแต่ในส่วนของแม่ชีที่ได้เห็นผลก็คือ10ปีที่ทำมาเนี่ยอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาของบททดสอบแต่ทุกครั้งที่เราทำได้สำเร็จในช่วงเวลาของก้าวไปในปีต่อไปเนี่ยในระหว่างปีเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะผ่านมันได้ด้วยบุญที่ทุกครั้งที่มีปัญหาจะนึกถึงบุญที่เราอ่ะได้มาเป็นเจ้าภาพมาลงแรงในการบรรเพ็ญทำอาหารให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เข้ากรรมฐาน10วันเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเกิดปิติพอเราเกิดปิติแผ่บุญกุศลไปปัญญาญาณมันก็เกิดนึกได้หาวิธีการแก้ปัญหานั้นได้ในแต่ละช่วงวันเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่ายิ่งทำคือยิ่งให้ยิ่งได้รับสิ่งที่ดีๆอันดับหนึ่งเลยนะคะก็เริ่มมีลูกหลานญาติมิตรบริวารเนี่ยมีศีลมีคุณธรรมมากขึ้นคือเดินเข้ามาในองค์กรของเราสองความขัดสนติดขัดเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งแรงงานที่เราต้องการช่วยในช่วงที่เราเจอปัญหาก็จะมีเหตุให้นึกถึงบุญที่เรามาเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในงานพาเข้ากรรมฐานเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดแรงบันดาลใจให้มีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาช่วยก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่า1ปี1ครั้งคุ้มค่าจริงๆกับการที่เราได้มีโอกาสมาลงทุนปลูกข้าวนาปีค่ะอ๋อนี่ก็คือแรงบันดาลใจของท่านแม่ชีณัฐยาวันนะครับค่ะนะครับประธานมูลนิธิโพธิวันนานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแง่คิดดีๆที่จะทำให้ทุกท่านในที่นี้เนี่ยนะครับมาร่วมกันเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนกับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับแด่พระพุทธศาสนาของเรานะครับขอบคุณท่านแม่ชีนัฐยาวันThank you.
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีการศึกษา2561จำนวน 2,000 รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลระหว่างวันที่17ถึง28ธันวาคมพุทธศักราช2561ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์มหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโทรศัพท์035-248-000 www.mcu.ac.th